นะครับที่ทางสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อคุณธีพรานวัฒนทรัพย์จาก YLG Bullion and Future พร้อมอยู่แล้วเช่นกันคุณมนครับสวัสดีครับค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะเชิญเลยครับสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะยังต่อเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือข่าวของทางสหรัฐเองในเรื่องของ QE 3นะคะที่มีการใช้มาตรการตัวนี้โดยที่ยังไม่กำหนดระยะเวลาว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะครับคือหลังจากที่มีการประกาศข่าวออกมาเนี่ยราคาทองคำขึ้นมาประมาณ60เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้นะคะทำให้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเน็ตบวกแล้วประมาณ30เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ดังนั้นในสัปดาห์นี้เรายังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อมีค่อนข้างมากนะคะแต่แนะนำนักลงทุนให้เริ่มระมัดระวังเพราะว่าถ้าสังเกตดูย้อนหลังเนี่ย QE 1ขึ้นมาประมาณแค่ 7% เท่านั้นแล้วมีการย่อตัวก่อนที่จะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งส่วน QE 2เนี่ยขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 5% แล้วก็มีการย่อตัวก่อนที่จะปรับขึ้นไปอีกครั้งส่วนรอบนี้คือการประกาศ QE 3ขึ้นมาแล้วทั้งหมดประมาณ 3% ได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าอีกสักพักนึงแล้วอาจต้องเห็นแรงขายทำกำไรการย่อตัวของราคาทองคำก่อนที่จะไปต่อแต่ภาพใหญ่เรายังมองเป็นขาขึ้นเป็นบวกนะคะสำหรับกรอบในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่1,750เหรียญจนถึง1,800เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะถ้าเป็นเงินบาทก็ตกประมาณ 25,500 จนถึง 26,200 บาทต่อบาททองคำแนะนำว่าใกล้ๆประมาณ 26,000 หรือประมาณ 1,800 เหรียญอาจจะมีแรงขายลงมาบ้างนะคะอาจจะได้เห็นการย่อตัวลงมาแต่ไม่มากนักแต่ภาพใหญ่ก็ยังปรับตัวขึ้นถ้าย่อนี่จะย่อออกมาสักเท่าไหร่ครับย่อเนี่ยแนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,740 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็ 1,700 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เรามองการย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ50เหรียญจนถึง100เหรียญ US ดอลลาร์ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังจุดนี้ที่จะมีการขายทำกำไรกันออกมาของพวกกองทุนต่างๆนะครับใช่ค่ะแต่ถึงขายลงมายังไงแล้วเรามองว่ายังมีโอกาสในการปรับขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นขาขึ้นใช่ค่ะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมา SPDR ก็เข้าซื้อเพิ่มอีกประมาณ9ตันได้ครับเอาล่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณมนครับนั่นเป็นมุมมองจากทาง YLG Bullion and Future นะครับเรื่องของราคาทองเอาล่ะครับท่านผู้ชมอย่าง